ก็อยู่ญี่ปุ่นกันเหมือนเดิมครับวันนี้ครับผมนะฮะวันนี้พวกเรามากันที่5เอ่อย่าเลยนะฮะฮาราจูกุฮาราจูกุโตโยต้าพาเรามาถึงนี่เลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับผมครับ All New Vios Have It All ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ท้าทายทุกความต้องการสัมผัสโลกใหม่ที่ตอบครบทุกความต้องการพบ Vios ใหม่ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศ All New Vios Have It All คือเราจะมาเรียกว่าแก้ไขปัญหาข้องใจของคุณผู้ชมทำไมเกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นจริงเหรอหนึ่งเรื่องเลยดีกว่าที่วันนี้เราต้องมาที่นี่คือคุณเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมเคยดิฮะแนวไหนการ์ตูนหน้าตาไม่น่าดูการ์ตูนแล้วคนนี้จะบอกว่าชุดของคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งชุดที่คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเราได้เจอมันน่ารักใช่ไหมกิโมโนกิโอก็อันนั้นถ้าผมพูดถึงชุดนักเรียนนักเรียนผู้หญิงญี่ปุ่นนี่ไงทำไมต้องกรี๊ดนี่ไงสกอยอีกคือนี่ไงเดี๋ยวเขารู้ก่อนว่าเราพูดถึงอะไรกันนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นยูนิฟอร์มที่ชายไทยเนี่ยค่อนข้างจะคลั่งไคล้เป็นระดับต้นๆเลยนะฮะไม่แพ้ชุดนางพยาบาลสูสีเลยมาเบียดมาเบียดพยาบาลก็สูงเหรอพยาบาลก็สูงมีย่างมีย่างไงย่างๆๆหาสินค้าซึ่งวันนี้เราพามาเนี่ยที่บอกว่าพามาที่คือเป็นร้านขายเสื้อชุดนักเรียนญี่ปุ่นดังมากเลยค่ะร้านนี้ชื่อว่าโคโนมิซึ่งวันนี้จะมาขยี้ว่าชุดนักเรียนเนี่ยเขามีกี่แบบอะไรกันบ้างใส่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ครับผมบอกเลยว่าไฮไลท์ครับคือเราจะให้พิธีกรของเราครับใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นใส่บ้าเหรอใครจะดูไม่แล้วเมื่อกี้ผมตกใจด้วยจริงเหรอไม่เตรียมกันเลยเราจะให้เลโก้ใช่เหรอเราจะบิ้วให้เธอใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วนี่เป็นคนใส่เดี๋ยวผมเป็นคนถอดเข้าไปดูเลยดีกว่าเข้าไปดูโอเคไปมีอะไรบ้างโอ้ยคุณเอ้ยขอผมไปถามก่อนดีกว่าเอาไปถามว่ะคนขายว่ะอ๋อดูละดูของก่อนไม่จะไม่ต้องไปถามเขาให้มันอธิบายขอพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นสั้นๆเลยครับว่าน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะมากโอ้ยน่ารักและดูการแต่งตัวของเธอนะฮะก็คือโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีทั้งโรงเรียนที่เข้มงวดแล้วก็โรงเรียนที่แบบว่าปล่อยสบายๆอ่ะปล่อยนี่ปล่อยยังไงครับสามารถมิกชุดนักเรียนใส่เองได้เลยโดโซโยโรชิคุอ๋อกล้องตาซูมิมาเซนเดี๋ยวเด็กไม่กล้าเข้าร้านเลยคิดดิกุ้งอย่าออกเยอะดิต่อก็คือในกรณีที่โรงเรียนไม่เข้มงวดเนี่ยเราสามารถมิกชุดนักเรียนใส่เองได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อสเวตเตอร์ริบบิ้นเนคไทหรือลายกระโปรงก็ตามมีลายกระโปรงเยอะมากเลยค่ะWhat's your name? Hanai. You. Mina. Mayu. Mayu. Misato. Misato. คุณมีอะไร Misato หรือเปล่าอ่ะนะฮะข้อ4ค่ะเขาอยู่โรงเรียนอะไรฟูจูโคโคอยู่โรงเรียนฟูจูค่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันหมดไหมมินานูจิกะโคอยู่เรื่องนี้ก็หมดทำไมแต่งตัวไม่เหมือนกันเออเพราะทำไมนี่เป็นเนคไทอันนี้เป็นโบใส่ไม่เหมือนกันได้ค่ะโรงเรียนไม่ว่าค่ะอ๋อเหรอคือโรงเรียนเดียวกันใส่ไทใส่โบริบบอนเนี่ยมันเป็นของโรงเรียนเป็นลายเดียวกันลองดูสิแต่ว่ามันดีไซน์ไม่เหมือนกันถามหน่อยว่าเขาใส่สั้นๆแบบนี้ไม่หนาวเหรอซาบิหนาวค่ะอ้าวหนาวเหรอกับคนรู้เลยเดี๋ยววันโดนโครนนั่งกับซาเดสกะดูดูในดิอ๋อโรงเรียนไม่มีกฎค่ะจะใส่สั้นใส่ยาวแล้วแต่ตัวเองค่ะแล้วแต่ค่ะไม่ได้บังคับงั้นผมถามต่อเคยสั้นเห็นสั้นที่สุดเลยที่เพื่อนใส่อ่ะสั้นแค่ไหนเฮ้ยฮะนี่เสมอเลยนะฮะคือเดียวอันนี้เอวอันนี้สุดอย่างเงี้ยบอกครับบอกหน่อยนี่สุดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอลูกไกลเด้เฮ้ยนี่เฮ้ยแต่ก็เขาไม่ชินภาษาไทยบอกเขาเลยเสมอชิมประมาณชายของเสื้อสเวตเตอร์อ่ะเสมอฮูช่วงเรียนเนี่ยมีส่วนทำให้เขาเลือกเข้าโรงเรียนนี้หรือเปล่า
ช่ใช่เขาเลือกใช่ไหมใช่แสดงว่ามีโรงเรียนอื่นที่ชุดเฉยๆใช่ไหมประมาณนั้นค่ะวันนี้วันอาทิตย์นี่คือแต่งตัวไปเรียนเหรอโดดเรียนโดดเรียนเยอะจริงไม่ใช่แล้วแต่ชุดเรียนทำไมอ่ะที่เนนนี่ที่เนนนี่ก็ใส่เล่นๆนะคะมาเดินเล่นเฉยๆไม่มีใส่ชุดเรียนเล่นๆไม่จริงๆแล้วมันมีก็คือคนที่แบบว่าชื่นชอบก็คือเอามาไม่ใส่เป็นชุดประจำวันก็มีค่ะบอกเขาว่าน่ารักมากとてもかわいいですคาวาอิเดสคาบอกเองก็ได้แล้วบอกเองก็ได้อันนี้เดี๋ยวบอก Everybody คาวาอิเดสบ้านเขาเลี้ยงแมวใช่ไหมมีขนแมวโคอิโนะไม่มีค่ะเอาไม่ใช่หรออินุหรอไม่มีออกมาก็ไม่มีแล้วขนแล้ววะคิวทรีคิวทรีจริงๆเลยจะให้คุณยูกะพาเที่ยวชมร้านกันนะคะให้ยูกะさんお案内お願いいたします。リボンとかネクタイは制服のバランスを見て決めることが多いので合わせやすいのはこういうネイビー系赤系になりますね。ก็リボンกับเนคไทอะค่ะมันเป็นการใส่เพื่อที่รักษาบาลานซ์ให้ชุดนักเรียนอะดูโอเคใช่ไหมคะก็คือโทนน้ำเงินกับโทนแดงอะจะใส่ง่ายแล้วก็คนที่กำหนดว่าอันไหนจะเป็นลำหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือคนที่ร้านกำหนดเองแหละค่ะก็คือนี่เป็นชุดที่แนะนำสำหรับประจำฤดูใบไม้ผลินี้ค่ะก็พออากาศอบอุ่นขึ้นนะคะใบไม้ผลิร้อนเนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อกั๊กแบบนี้กันก็จะเน้นเป็นพวกสีพาสเทลหวานๆนะคะชมพูฟ้าสดใสこれが好みのロゴですか？そうですね。これとあと弓矢のマークとこのローレルのマーク。อันนี้ค่ะเป็นถุงเท้าที่มีโลโก้ของโคโนมิหมดเลยของยี่ห้อเขาเองมีสีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะ指定がある子とかは白じゃないとダメとか中学生とかは白の指定がある子が多いので白を置いてあるんですけどほとんど大体コンソックス選ばれる方が多いですก็สีน้ำเงินนะคะจะขายดีที่สุดแต่ว่าบางโรงเรียนน่ะโดยเฉพาะเด็กม.ต้นเนี่ยเข้มงวดเขาก็เลยต้องบังคับให้ใส่สีขาวก็เลยมีสีขาวด้วยค่ะแต่ว่าสีน้ำเงินน่ะขายดีสุดส่วนตรงนี้ค่ะสีแปลกๆพวกนี้เป็นสีที่เพิ่งมีมาใหม่ปีนี้เองค่ะสำหรับคนที่โรงเรียนไม่เข้มงวดแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ค่ะกระเป๋าว่าこっちの帽子のタイプが人気ですね。ローファーの色に合わせて色は決める子が多いです。กระเป๋าหนังเนี่ยจะฮิตกว่าเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าคนเขาจะเลือกใส่ให้เข้ากับรองเท้าอะค่ะセーラーはちょっと人気もあるので、でもやっぱりメインはブレザースタイルが多く出るので、少なく置いてあるんですけど。ก็ชุดกะลาสีอะค่ะมันก็ฮิตเหมือนกันคนก็ซื้อไปใส่กันเยอะก็เลยเหลือน้อยอะค่ะแต่ว่ามันมีไม่เลือกเลือกไม่เยอะเท่าของแบบอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะแบบเบลเซอร์เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากกว่าอันนี้มันเรียบร้อยไงมันก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายค่ะกระโปรงอะค่ะส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานเขาจะเป็นขนาดความยาว 42-45 เซนนะคะใส่แล้วประมาณเข่าเสื้อเบลเซอร์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะเลือกซื้อสีน้ำเงินไปใส่กันเพราะมันเข้ากันได้ง่ายで、学校ロゴを自分でつけたりすることはできますか？はい、こちらにエンブレムがありまして、軽く塗っていただくタイプなので、取り外し可能になります。นี่เป็นคล้ายๆเครื่องหมายโรงเรียนนะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนว่าโรงเรียนอะไรนี่เอามาให้เราสามารถเย็บติดเองด้วยค่ะเก๋เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่โรงเรียนบังคับให้ใส่ของโรงเรียนก็เอาของโรงเรียนตัวเองใส่ก็ได้本当ですか？やっぱり好きなの選べると可愛いのが着れるのでそうですね。で、ご自分からどう思いますか？日本の制服に対して。やっぱりワイシャツとかカーディガンとかいろんな色あるので、やっぱり個性も出るしいいと思います。เขาบอกว่ามีให้เลือกทั้งเสื้อเชิ้ตทั้งคาร์ดิแกนกระโปรงหลายอย่างเอามามิกซ์กันเองได้อะค่ะสามารถแสดงบุคลิกของตัวเองออกมาได้ก็สนุกดีค่ะยูกะจังไนซูมิโอ้โหมือไปฟ้องกันเร็วนะคู่ก่อนเร็วนะคู่อยู่นานนะชุดไหนขายดีอ่ะไม่ใช่เลยอ่ะก็คือมันเป็นโทนสีพาสเทลค่ะดูน่ารักเอางี้ดีกว่าผมว่านะให้ผมใส่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณใส่ได้ป่ะเฮ้ยบ้าชุดนักเรียนผู้หญิงผมใส่ได้ไงเราใส่ได้แล้วใครใส่อ่ะก็แน่นอนที่เรารับผู้ชมไปเลโก้โอ้โหนี่เข้าไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วคุณยังไม่ออกมาอะไรเนี่ยแต่งหน้าด้วยไม่รู้แต่งเลยนักหนาเนี่ยเสร็จหรือยังเลโก้เลโก้เสร็จแล้วฮะเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหสวยมากอ่ะแต่โชว์บ้าแล้วดูทั้งตัวสิอ๋อโอเคโรงเรียนไหนเนี่ย
ศึกษาผู้ใหญ่อ๋อศึกษาผู้ใหญ่นะครับปศน.ต้องเรียนนะศึกษาผู้ใหญ่เหรอป่ะเราพร้อมไปบทเรียนแล้วเฮ้ยไปศึกษากันดีกว่าชอบอ่ะเป็นเล่นน่ะเลโก้ต้องบอกผู้ชมครับว่ามันเป็นมนต์ขลังของชุดญี่ปุ่นจริงๆเฮ้ยนี่บอกตรงๆเลยนะอะไรอ่ะเพื่อนก็เพื่อนเถอะโอเคผมเปิดโอกาสคุณเคลียร์กันส่วนผมอ่ะไม่ดูรับตัวคุณเคลียร์กันส่วนผมอ่ะอย่างนี้คือโรงเรียนอะไรอย่างนี้คือโรงเรียนอะไรถามเลยこれは高校1年生が入学式に行くような雰囲気のตายละเขินอะไรนะเขาบอกว่าเป็นอิมเมจของคนที่เพิ่งเข้าเรียนใหม่ๆเป็นพวกเด็กป.4โอ้ดูเดสกายว้าบอกเขาบอกว่าพี่เขาอยากจะซื้อไปให้ลูกใส่ลูกป.4แล้วถ้าเลโก้พูดแบบนั้นตบปากแตกผมจะตบคุณก่อนจะบ้าเหรอลูกเลิกแล้วเคยเห็นในหนังในอินเทอร์เน็ตต่างๆเวลานักเรียนหญิงของญี่ปุ่นเขานั่งกันอย่างเงี้ยเขาเล่นกันจริงหรือเปล่าไม่ค่อยมีหรอกค่ะโอเคอยากรู้ว่ามีแบบพวกเซเลบดาราคนดังๆมาซื้อชุดนักเรียนที่นี่บ้างไหมของญี่ปุ่นAKB とか SKE のCD ジャケットとかに使ってたり、あとは CM とかドラマ、映画に使われることが多いです。こっちにあの有名人実際来ることはありますか？来ることはまあちょいちょいモデルさんとか。ก็มีบ้างค่ะเป็นพวกเด็กๆนางแบบอะไรเงี้ยหนังสือวัยรุ่นแต่ว่าก็คือชุดของเราอ่ะถูกใช้ในการแสดงอยู่เสมอพวกละครหรือการแสดงอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะ AKB เป็นนักร้องนักร้องกลุ่มใหญ่ไง40กว่าคนน่ะอย่างอันเนี้ยเป็นละครเขาก็ใช้ชุดนักเรียนของที่นี่เหมือนกันโอ้เขาเคยเห็นชุดนักเรียนเด็กไทยไหมเอาขำขำขำโดเดสกาขำรู้สึกไงฮะちょっと落ち着いてる感じですね。僕はまあどうやっぱりね。関西の子とかはあんまり短くするよりは長く履く子が多いみたいですね。เราก็ถามเขาว่ากระโปรงแบบเนี้ยชุดแบบเนี้ยพอจะฮิตที่ญี่ปุ่นได้ไหมเขาก็บอกว่าถ้าเป็นฝั่งคันไซอะค่ะก็คือเขาจะใส่กระโปรงยาวกว่าฝั่งคันโตก็เป็นไปได้ฝั่งนี้คือฝั่งคันโตใช่ฮะมีห้องนอนและโต๊ะกราบิตาระเดสก้าโต๊ะที่ร้านโต๊ะกับอิกิเมนส์ค่ะอิเมสถามว่าใครหล่อกันคุณไม่รู้จะถามอะไรเลโก้ถามอะไรเนี่ยแล้วก็ชี้แล้วก็ชี้ถามอยากอยู่ทำงานที่นี่เลยอ่ะอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ต้องใส่ชุดนี้เดือนจ้างั้นเดี๋ยวช่วยเขาทำงานที่นี่ดีกว่าอยู่แล้วจ้าเราไปต่อยาริมัสเดี๋ยวเราไปดักรอลูกค้าข้างหน้าแล้วใช่ไหมเซ่เราไปดักรอลูกค้าต่อไป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 อยู่กันเป็นไงฮะได้สายช่วงเร็วนี้สายกระจายยังฮะในกบฟินอะฟินฟินชอบฟินมากครับคุณจะซื้อสักชุดไหมฮะคุณแดนนี่ซื้อไปทำอะไรดีอะอ้าวแล้วแต่คุณจะดีอะซื้อไปไว้เป็นความทรงจำไงว่าเคยมาถ่ายรายการก็สรุปนะครับก็คือวันนี้เรามาถึงโคโนมิแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเฉพาะนักเรียนนะครับว่าเขาใส่ยังไงเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยไว้สั้นยาวใช่ไหมสั้นยาวต้องสั้นแค่ไหนยาวแค่ไหนจริงๆคือสรุปก็บอกว่าจะสั้นจะยาวอ่ะแล้วแต่คนเลยเพราะว่าบางโรงเรียนเขาไม่เข้มงวดไงแล้วแต่ถ้าเข้มงวดมากๆก็จะเป็นต้องประมาณเข่าถ้าเข้มงวดนะเข่าเลยเหรอแล้วออกนอกโรงเรียนมันก็พับขอบขึ้นไงให้มันสั้นลงแต่บอกนะว่าชุดนักเรียนญี่ปุ่นอาจจะดูสั้นแล้วหรืออาจจะดูน่ารักแต่ถ้าเป็นชุดเรียนไทยแล้วสั้นเนี่ยผมว่านี่ไม่ได้ทำไมฮะไม่มันไม่เข้าคุณเคยเห็นมาชุดเรียนสั้นแล้วคนตัดสั้นๆมันไม่เข้าจริงผมบอกเลยน้องๆที่ใส่นะและถ้านักศึกษาล่ะอันนั้นอีกเรื่องนึงแล้วแต่นโยบายนะฮะจะบอกอย่างกระโปรงเนี้ยนี่พับหนึ่งทบนะด้านบนนะทำให้มันสั้นลงแต่จริงๆมันจะยาวกว่านี้นิดนึงอ๋อแล้วก็พับขอบกางเกงขึ้นยังพับได้อีกเหรอเนี่ยพับลองไม่เข้าว่ายังไงยังพับอีกใช่ไหมเออเอาอีกเอาวันนี้ยังไงต้องขอเรียกว่าจบตรงนี้แล้วกันนะฮะต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับโตโยต้าครับผมโตโยต้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาริกาโตโกไซมาครับผมโอเคผมไปละแต่มันเด็กประถมไปแล้วไม่ธรรมดาเด็กธรรมดาแล้วฮะในรถเหรอจอดก่อนจอดก่อนรถหักคู่อะไรต่างๆที่เป็นโอตาคุเนี่ยที่นี่เขาจัดแล้วฮะคนนั้นนั่นผู้ชายนะโมเดลหรือฟิกเอ็กอะเขาชอบป่ะฟิเยโมไดสกีเดสชอบมากโอ้ตัวไหนฮะเฮ้ยว้า
All New Vios Have It All ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ท้าทายทุกความต้องการสัมผัสโลกใหม่ที่ตอบครบทุกความต้องการพบ Vios ใหม่ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศ All New Vios Have It All